หวานล้างปากกันนิดนึงเดี๋ยวให้โขมแนะนำเขาว่าเป็นเมนูอะไรได้ค่ะแต่ก่อนจะแนะนำเดี๋ยวผมขอโรยกาโนล่าก่อนละกันนะคะเพิ่มไฟเบอร์ถ้าโรยอย่างนี้ได้ไหมนะ ได้ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการออฟฟิศคิดไปเรื่อย EP ที่3นะคะรายการที่จะชวนชาวออฟฟิศที่สงสัยทุกคนนะคะไปตั้งคำถามแล้วก็ตามหาคำตอบในการทำกิจกรรมแต่ละ EP นะคะมาใน EP นี้นะคะเราอยู่ในช่วงของเดือนกันยาหน้าฝนฤดูที่คนทำงานหลายๆคนเนี่ยกลัวนะคะเพราะว่าจะออกไปไหนเนี่ยก็ต้องคอยมาเช็คพยากรณ์อากาศตรงบ้างไม่ตรงบ้างวันไหนเนี่ยถ้าไปทำงานแล้วกลับบ้านแล้วฝนไม่ตกเนี่ยก็ถือว่าโชคดีกันไปโดยท็อปิกที่เราจะพูดถึงวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะที่ถ้าใครเป็นพนักงานของซันเดย์นะคะก็จะรู้เลยค่ะว่าทางซันเดย์เราเนี่ยจะมีข้าวกลางวันเนี่ยเตรียมไว้ให้ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารแล้วเนื้อหาเรื่องนี้นะคะถ้าจะให้มีพูดแทนเนี่ยก็อาจจะยังไม่อินเท่าไหร่นะคะวันนี้มีก็เลยจะชวนอีกหนึ่ง HR ตัวตึงนะคะที่จะมาแชร์เรื่องราวเหล่านี้นะคะว่าทำไมจะต้องเป็นวันจันทร์ทำไมจะต้องเป็นวันอังคารด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้โขแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนค่ะเพราะว่ายังไม่เคยมีใครเจอ HR ตัวตึงคนนี้เลยได้ค่ะโขนะคะเป็นส่วนหนึ่งของทีม HR ค่ะตำแหน่งของโขก็คือ People Operation and Office Associate ค่ะตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้างคะหลักๆเลยโขก็จะดูแลในส่วนของ Operation แล้วก็ Office ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องกิจกรรมให้กับพนักงานเราค่ะพอพูดเรื่องอาหารก็ดีค่ะคำถามเราก็คืออยากรู้ค่ะว่าทำไมข้าววันของซันเดย์เนี่ยจะต้องเป็นทุกวันจันทร์กับวันอังคารด้วยคะก็คือที่เราสั่งมาเป็นวันจันทร์กับวันอังคารนะคะหลักๆเลยก็คือที่นี่เนาะเป็น working hybrid อะค่ะซึ่งเราจะแบ่งพนักงานเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็เลยเลือกเป็นวันจันทร์วันอังคารเพื่อให้พนักงานทั้ง2กลุ่มอะค่ะได้ทานข้าวกลางวันทีนี้เนี่ยตั้งแต่มีทำงานที่นี่มาเนี่ยเมนูมันไม่ซ้ำเลยแล้วก็อร่อยมากอยากรู้ว่าผมคัดหาร้านพวกนี้จากไหนอะคะหลักๆเลยอะค่ะโขก็จะมีแบบฟอร์มเนาะให้พนักงานนะคะได้แนะนำร้านอาหารมาแล้วก็มีทางโขที่คอยรีเสิร์ชร้านต่างๆร้านดังใกล้ๆออฟฟิศอะไรแบบนี้อะค่ะทางโขหรือทางทีม HR เองมีหลักเกณฑ์ยังไงในการแบบว่าเลือกเมนูนั้นๆมาโขมาค่ะพยายามจะเลือกเมนูที่มีโภชนาการครบ5หมู่เนาะแล้วก็คำนึงถึงความสะอาดค่ะบรรจุภัณฑ์ว่าแบบแข็งแรงไหมสามารถเข้าไมโครเวฟได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นเบสิกในการคัดเลือกร้านค่ะแล้วนอกจากอาหารกลางวันที่เราได้ทานกันทุกวันจันทร์อังคารเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีสวัสดิการอะไรบ้างที่เกี่ยวกับของกินให้แบบว่าพนักงานต้องบอกเลยว่าซันเดย์อะค่ะมีแบบของกินเยอะมากนอกจากว่ามีอาหารกลางวันใช่ไหมคะก็ยังมีในส่วนของแบบสแน็คเป็นมุมเอาไว้เลยก็จะมีขนมหลากหลายมากมีมาม่าด้วยแล้วก็มีมุมเครื่องดื่มค่ะสามารถกดชากาแฟได้ฟรีเลยแล้วก็มีบอร์ดเกมมีมุมอ่านหนังสือที่แบบถ้าสมมติพนักงานแบบเครียดจากการทำงานอะไรเนี่ยก็สามารถมานั่งผ่อนคลายเล่นบอร์ดเกมกับทีมได้เห็นว่าทุกๆวันศุกร์นี้เรามีกิจกรรม Happy Friday ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คืออารมณ์เหมือนเป็นชีทเดย์เนาะให้พนักงานได้ทานเมนูที่มันน่ากินอร่อยมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมผ่อนคลายหลังวีคทำงานค่ะแล้วนอกจากอาหารสวัสดิการดีๆนะคะของทางซันเดย์ที่มีเตรียมไว้ให้พนักงานนะคะวันนี้มิกกับผมนะคะก็มีร้านอาหารสุขภาพนะคะ3ร้านจะมารีวิวให้เพื่อนๆชาวออฟฟิศทุกคนได้ดูกันนะคะเผื่อเห็นแล้วอยากทดลองสั่งไปทานกันนะคะจะได้เอาไว้ทานเสริมเพิ่มวิตามินให้ร่างกายนะคะแล้วก็ฝ่าหน้าฝนที่โหดร้ายเนี้ยไปด้วยกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันร้านแรกร้านแรกนะคะคือร้านเหลือใจนะคะเหลือใจเมนูนี้ชื่อว่าแซลมอนโปเกโบเป็นร้านอาหารสุขภาพนะคะที่ทำมาในรูปแบบของถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เมนูนี้ส่วนประกอบหลักจะเป็นข้าวไรซ์เฟอร์รี่แซลมอนแล้วก็ผักเดี๋ยวเขาจะให้ซอสราดที่เป็นตัวออริจินอลมาด้วยโอเคเราเริ่มทีกันเลยพร้อมมากแล้วราดหมดเลยใช่ไหมคะราดหมดเลยค่ะจะได้เจ้มจน แต่ว่าเราจะเจอข้าวหรือเปล่าข้าวอยู่ข้างล่างนี่น่าจะเป็นไข่หวานขอชิมอันนี้ก่อนได้อยากรู้ว่าแซลมอนเขาสดไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้กินแซลมอนเราขอชิมแซลมอนดีใช่ไหมคะดีค่ะน้ำราดเขาดีมากน้ำราดเขาดีมาก
หนูจะซื้อแยกมานะลูก รู้สึกว่าทำให้กินง่ายขึ้นทำให้กินง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันมีแต่ผักกับปลาที่เป็นปลาสดนะคะมันก็ทำให้กินง่ายขึ้นเราจะไม่ตักข้าวนะคะเพราะเราไม่เน้นคาร์บค่ะเราเน้นโปรตีนอร่อยค่ะใช่ไหมอร่อยมากถือว่าเป็นออริจินอลที่ดีมากค่ะโอเคร้านนี้นะคะสาขาอยู่ที่ยูเซ็นเตอร์นะคะแถวจุฬาจะเป็นพนักงานออฟฟิศแถวนั้นหรือเป็นเด็กนักศึกษานะคะก็อยากให้ไปลองทานกันถือว่าเป็นอาหารสุขภาพทางเลือกที่ดีค่ะโอเคค่ะผมมาต่อกันที่ร้านที่2ได้ข่าวว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดของผมเลยจริงๆผมก็ยังไม่เคยทานแต่ว่าร้านค่อนข้างดังอยู่เหมือนกันค่ะได้สำหรับชาวยูทูบเบอร์อาจจะรู้จักใช่ค่ะโอเคค่ะแนะนำไปเลยเมนูแรกนะคะเป็นยำเส้นแก้วค่ะอันนี้ก็คือสั่งมาเป็นเส้นแก้วเส้นเล็กนะคะแล้วก็เป็นเผ็ดกลางนะคะสำหรับใครที่อยากจะยังทานเผ็ดไม่เก่งมากอันนี้ค่ะเป็นลาบเห็ดรวมผักฉ่ำอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะมีเส้นน่าจะไม่มีป่ะคะน่าจะอันนี้เป็นรวมเห็ดทั้งหมดเลยอ๋อโอเคเห็ดรวมทั้งหมดเลยมีเห็ดเข็มทองเห็ดเผ็ดฟางนะแล้วก็มีหลายเห็ดเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นเผ็ดกลางเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่อยากอาจจะยังทานเผ็ดไม่เก่งมากงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยงั้นโถมชิมเส้นแก้วก่อนละกันค่ะได้ค่ะเสียงกรึบมากรสชาติกำลังแบบเข้มข้นกำลังดีเลยค่ะแบบเผ็ดกลางๆแต่ว่าถ้าเปรี้ยวอีกนิดก็คือโอเคเลยก็คือเป็นแค่ติดเปรี้ยวติดเปรี้ยวโอเคเดี๋ยวเมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวมิ้นจะเป็นคนลองชิมให้นะคะเป็นเห็ดรวมนะคะคือปกติเราทานเห็ดอยู่แล้วแต่ว่าบางทีก็อาจจะเจอในแบบในต้มยำซึ่งบางทีต้มยำเนี่ยมันก็จะแบบมีความมันอยู่เยอะประมาณนึงแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้อาจจะคำใหญ่ไปนิดนึงโอเคค่ะชิมกันเลยเข้าใจขมแล้วขมน่าชอบเปรี้ยวจริงเพราะว่าอันนี้มันจะออกหวานนิดนึงเป็นยำที่ออกหวานนะเป็นลาบที่ออกหวานแต่ความแซ่บคือแซ่บจริงนะใช่แซ่บจริงแซ่บจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นอาหารสุขภาพได้สาวเป็นคนไหนนะคะไดเอทอยู่แล้วก็ไม่อยากทานเนื้อสัตว์ก็แนะนำค่ะทั้งสองยำเนี้ยไม่มีเนื้อสัตว์เลยโอเคค่ะแล้วเมนูสุดท้ายแล้วค่ะเราจะปิดท้ายกันด้วยเมนูของหวานล้างปากกันนิดนึงเดี๋ยวให้ขมแนะนำเขาว่าเป็นเมนูอะไรได้ค่ะแต่ก่อนจะแนะนำเดี๋ยวขมขอโรยกาโนล่าก่อนละกันนะคะเพิ่มไฟเบอร์ถ้าโรยอย่างนี้ได้ไหมนะ ได้ค่ะโอเคค่ะซึ่งเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูชื่อว่าอาซาอิโยเกิร์ตซูเวอร์นะคะจากร้านอาซาอิสตอรี่ค่ะอยู่ที่ Empire Tower ใกล้ๆออฟฟิศเราเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงผมชิมเลยนะคะผมชิมเลยค่ะปกติขมทานไหมอาซาอิไม่ค่อยเลยค่ะเพราะว่ากลัวว่ามันจะทานยากงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันว่ามันจะทานยากที่แบบสาวๆหลายๆคนคิดไหมคำใหญ่ไปเลยจัดไปเลยค่ะโยเกิร์ตดีมากค่ะโยเกิร์ตดีมากโอเคน้องชิมไหมคะพี่มิกได้ได้ได้ค่ะพี่อยากชิมอยู่เพราะว่าพอบอกว่าโยเกิร์ตดีบวกกับมิกอะส่วนตัวชอบทานกาโนล่าดูจากไซส์มันอาจจะไม่เหมือนชอบทานกาโนล่านะแต่ว่าชอบทานจริงโอเคโยเกิร์ตโยเกิร์ตเลยจริงๆค่ะมันเป็นกลีบโยเกิร์ตบางคนไม่เคยทำกลีบโยเกิร์ตนั้นถึงจะรู้ว่ากลีบโยเกิร์ตเป็นยังไงนะคะโอเคผลไม้ก็สดด้วยทานง่ายไหมสรุปทานง่ายนะคะสำหรับผมทานได้สำหรับใครที่คิดว่าทานยากต้องลองก่อนโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิว3ร้านอาหารสุขภาพนะคะที่วันนี้อยากจะแนะนำเพื่อนๆชาวออฟฟิศนะคะที่อยากลองทานกันนะคะเป็นไงบ้างคะผมรสชาติสำหรับผมรู้สึกว่าอร่อยเลยนะคะแต่แค่แบบต้องเปิดใจก่อนสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ได้ชอบอาหารคีหรือไม่ได้ชอบผักอะไรแบบเนี้ยต้องลองทานดูก่อนเพราะว่าจากที่ชิมไปรสชาติก็แบบโอเคเลยอะค่ะจริงๆจะสั่งให้มากกว่านี้ค่ะแต่ว่ากลัวจะเฮ็ดอาจจะกินไม่ไหวไหวอยู่แล้ว แล้วสำหรับใครนะคะที่อาจจะคิดว่าอาหารกับฤดูกาลเนี่ยมันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยแต่จริงๆมันเกี่ยวกันมากนะคะเพราะว่าในแต่ละฤดูเนี่ยการรับประทานอาหารการเพิ่มวิตามินให้ร่างกายเนี่ยเพื่อเสริมภูมิเนี่ยมันสำคัญมากๆก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจดูค่ะว่าอาหารสุขภาพพวกนี้เนี่ยมันมาช่วยเสริมเรื่องภูมิคุ้มกันให้เราได้มากจริงๆนะคะเวลาโดนฝนมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาโอดโอยนะคะแบบป่วยบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะเกิดทำให้เกิดกระทบเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเรียนอยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองมีอาการป่วยอาการแปลกๆนะคะแล้วอยากรู้ว่าอาการพวกนี้เนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยมัน
เกี่ยวข้องกับโรคอะไรนะคะก็สามารถไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ TJS นะคะ EP 23นะคะแล้ว EP เนี้ยคุณหมอชัยเนี่ยมาให้ข้อมูลเรื่อง4โรคหน้าฝนน่าสนใจมากๆค่ะสามารถกดดูได้ที่ลิงก์นี้โอเคค่ะแล้วก่อนจากกันวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้โหมาค่ะในฐานะ HR คนนึงอยากให้ช่วยฝากซันเดย์ของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคนดูที่อยากจะเข้ามาเป็นจอยเนอร์ว่าเขาอยากจะเข้ามาเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือว่ามาทางไหนอะไรเงี้ยค่ะได้เลยค่ะสำหรับคนที่อยากร่วมงานกับเรานะคะผมฝากไปติดตามที่เว็บไซต์แล้วกันเนอะเป็น career.easysunday.com ค่ะก็สามารถไปดูได้ว่าเราเปิดรับตำแหน่งอะไรบ้างแล้วก็อยากดูแบบว่าชีวิตการทำงานของพวกเราเนอะก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจLINE at Sunday เพจ Facebook ค่ะโอเคค่ะอยากให้มาจอยกันเยอะๆนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกค่ะนอกจากอาหารที่เรามีเตรียมไว้ให้แล้วก็ยังมีสวัสดิการอื่นๆค่ะอย่างที่บอกว่าพอเราเป็นบริษัทประกันเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าพนักงานทุกคนเนี่ยก็จะมีประกันของ Sunday เนี่ยดูแลด้วยก่อนจากการวันนี้ค่ะเพื่อให้ทุกคนนะคะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยหรือถ้าใครนะคะชอบเนื้อหาในคลิปนี้ก็สามารถกดแชร์นะคะให้เพื่อนๆของทุกคนเนี่ยได้เห็นเนื้อหาว่าเราเนี่ยปักพิกัดร้านสุขภาพเนี่ยร้านไหนบ้างนะคะก็แชร์ไปได้เลยค่ะทุกแพลตฟอร์มแล้วกลับมาเจอกับออฟฟิศคิดไปเรื่อยนะคะใน EP ถัดไปได้ใหม่นะคะครั้งหน้าจะเป็นเนื้อหาเรื่องอะไรนะคะก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันบ๊ายบาย